Music Arms สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเรา2คนในช่วงรีวิวสินค้านะครับวันนี้กับผมไกด์มิสอาร์มผมเด่นมิสอาร์มครับนะครับต้นรายการเล่นซะเพลินเลยเคลิ้มแต่เช้าเลยเอาซะง่วงเลยเป็นไงเช้าแบบนี้ไม่ต้องเล่นอะไรแบบนี้จานนะนะฮะวันนี้เรามีกีตาร์โปร่งนะครับมานำเสนออีกแล้วกับกูสตานะครับครับผมผมบอกไว้เลยว่าสำหรับคนที่มีงบไม่เกิน 3,000 แล้วอยากได้โปร่งไฟฟ้าสักตัวนึงเนี่ยโอ้ยต้องยี่ห้อนี้เลยนี่เลยครับครับเขากำลังมาตอนนี้อืมอาจจะมีเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามีหลายรุ่นมีหลายรุ่นให้เลือกไงนะครับครับวันนี้นะครับอยู่กับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าของ Gusta นะครับมีชื่อรุ่นว่า Gusta DGCE อืมมี2สีที่เราถือเลยใช่มั้ยนี่เลยครับสีเนเชอรัลนี่ก็ออก Sunburst Sunburst นะครับครับเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องสเปคกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับไม้ด้านท็อปเป็นสปูทครับนะครับนะฮะแบบสไตล์ตัวนี้ก็จะเห็นแบบลายไม้ชัดเจนหน่อยแล้วก็เคลือบเงาด้วยเนาะใช่ครับผมชอบนี่ฮะตัวนี้ฮะรอบซาโฮมันจะทั้งทางสวยนะครับมีแบบว่าฝังอะไรเนี่ยเยอะแยะเป็นเหมือนลายไม้นะครับลายไม้แล้วก็รอบๆมีก็เรียกว่าคล้ายๆอะบาโลนคล้ายๆแล้วกันคล้ายๆแล้วครับเป็นลายของมันแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังนี่เป็นสปาเล่ครับอาจารย์เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับครับทั้งตัวนี้จะเป็นไม้ลามิเนตนะครับนะครับแต่ว่ามันเป็นทรงเดธน็อตเป็นทรงเดธน็อตคอเว้าคอเว้านะครับแต่งานบอดี้ที่ผมบอกไว้เลยว่าค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับเนี๊ยบเลยนะครับลายมงลายไม้เก็บไบดิ้งรอบตัวเลยใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับนะฮะนี่เลยครับเสน่ห์ของมันจุดเด่นของมันเลยอยู่ที่อินเลย์ครับปกติเราจะไม่เห็นกีตาร์โปร่งที่เป็นอินเลย์แบบฟันฉลามนี่นะฮะส่วนใหญ่อยู่ในกีตาร์ไฟฟ้าซะเยอะนะถ้าแบบในแนวนี้นี่ฮะแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะฮะจะเป็นสีดำครับผมสวยงามนะครับก็ตัวนี้เหมือนที่บอกมีติดภาคไฟฟ้าของกูสต้ามาให้ด้วยแล้วกันนะครับจะมีเป็นจูเนอร์มาให้ด้วยนะครับ EQ 2แบนด์นะครับเบสกับเทเบิลนะครับตั้งสายมองเห็นชัดเจนใช่ครับวอลุ่มใหญ่โตนะครับผมเสียบด้านท้ายเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับครับบายโอเคครับอาจารย์ครับถามความรู้สึกของอาจารย์ที่เป็นคนเล่นเป็นไงบ้างครับกับกูสต้าตัวนี้ตัวนี้เด่นเรื่องของการตีคอร์ดตีคอร์ดผมว่าได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะก้องดีกังวานดีด้วยความที่เป็นเดธน็อตคัทอะเวย์ด้วยครับผมตีคอร์ดก็จะได้ยินเสียงที่มันแบบสะท้านในตัวบอดี้มันค่อนข้างเยอะหน่อยเบสจะชัดหน่อยตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าพวกเสียงพวกเด่นฟิงเกอร์อะไรก็ถือว่าดีนะก็โอเคครับใช้ได้ใช้ได้ประมาณนึงก็อยู่ที่เขาเรียกว่าราคาย่อมเยาแล้วได้คุณภาพนี่ถือว่าโอเคเลยครับนะครับเมื่อเทียบกับราคานี้นะ
เอาไปออกงานเล็กๆได้ออกได้อันนี้ตามความคิดผมนะออกงานแบบร้านเล็กๆสเกลในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เงี้ยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีภาคไฟฟ้าสังเกตที่เราเล่นกุสต้านี่ในคนชอบ7เนี่ยเราจะชอบใช้กุสต้าหลายๆรุ่นเลยใช่ครับแล้วก็จะต่อภาคไฟฟ้าออกไปนี่เสียงภาคไฟฟ้าก็จะเป็นประมาณนั้นเลยในคนชอบ7เพราะว่าภาคไฟฟ้ามันตัวเดียวกันหมดประมาณนี้แหละจะใส่แบบเป็นแบบนี้หมดเลยครับครับผมนะฮะกับราคาที่ไม่เกิน 3,000 ด้วยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้ราคาเริ่มต้นที่แบบว่าลงทุนไม่เยอะมากนะครับลองซื้อตัวนี้มาลองเล่นดูก่อนเอาไว้ฝึกเล่นแล้วก็เอาไว้ตั้งวงกันอยู่บ้านได้แบบขำๆสนุกๆได้เลยแน่นอนหรือว่าจะเสียบออกแอมเล่นที่บ้านแบบที่เราใช้อยู่เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเอาวันนี้ผมและอาจารย์เด่นลาไปก่อนแล้วกันนะครับครับฝากไว้ด้วยกับกุสต้านะครับตัวที่เราถืออยู่รับรองว่าแจ่มแน่นอนลองเข้ามาลองได้ที่มิวสิคอาร์มทุกสาขานะครับของมีเยอะมากมายครับผมวันนี้ผมและอาจารย์เด่นลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ Music Arms